รู้ในตอนนี้จะกล่าวถึงเซลล์อิเล็กโทรไลติกซึ่งจะตรงข้ามกับเซลล์กาลวานิกส์เซลล์ชนิดนี้ปฏิกิริยาที่เราสนใจเกิดขึ้นไม่ได้แต่หากให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งภายนอกหรืออีกในหนึ่งคือกระตุ้นให้มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นทันทีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนระหว่างเซลล์กาลวานิกกับเซลล์อิเล็กโทรไลติกสิ่งที่เหมือนกันของเซลล์ทั้งสองนี้ก็คือมีขั้วอิเล็กโทรด2ขั้วเหมือนกันเพราะว่าใช้เป็นทางเดินของอิเล็กตรอนและมีอิเล็กโทรไลต์ซึ่งอาจจะเป็นอิเล็กโทรไลต์ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก็ได้เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเรียกว่าขั้วอานอดและขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันจะเรียกว่าขั้วคาโทดส่วนที่ต่างกันคือสารเคมีที่อยู่ในส่วนนี้เกิดปฏิกิริยาได้แต่เซลล์อิเล็กโทรไลติกนี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้แต่งที่ให้อิเล็กตรอนหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์กาลวานิกก็เกิดจากอิเล็กโทรดตัวนี้และการเคลื่อนที่คนนี้เนื่องจากว่าขั้วนี้ต่อกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์เพราะฉะนั้นขั้วนี้จึงกลายเป็นขั้วลบและขั้วลบนี้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะฉะนั้นแอโนดของกาลวานิกจะเป็นขั้วลบแต่เซลล์อิเล็กโทรไลติกนี้เรากระตุ้นอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่โดยใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าด้านนอกเพราะฉะนั้นขั้วลบของแหล่งเคลื่อนไฟฟ้าก็จะเคลื่อนเข้าหาอิเล็กโทรดขั้วนี้ซึ่งเป็นขั้วลบแต่ขั้วลบนี้จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันเพราะอิเล็กตรอนผ่านมาแล้วก็จะมีโลหะไอออนรับเข้าไปดังนั้นขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันเราเรียกว่าขั้วแคโทดจะเป็นขั้วของประจุลบในกรณีที่เป็นอิเล็กโทรไลติกดังนั้นเซลล์อิเล็กโทรไลติกหรือเซลล์อิเล็กโทรไลซิสนี้จะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์มีเครื่องหมายเป็นลบแต่สามารถทำให้ปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นได้โดยการใส่แรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือสักไฟฟ้าจากแหล่งภายนอกตัวอย่างแรกของเซลล์อิเล็กโทรไลติกคือเซลล์ไฮโดรเจนคลอไรด์ซึ่งสารตั้งต้นจะเป็นคลอไรด์ลบกับโปรตอนเพื่อพิจารณาสักรีดักชันของสารตั้งต้น2สมการนี้บอกเราว่าสมการที่จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือสมการของคลอรีนเพราะนี่คือสารตั้งต้นและคลอไรด์ลบก็เป็นสารตั้งต้นเมื่อคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์คู่นี้ได้ E เซลล์เท่ากับ E ที่เกิดออกซิเดชันบวกกับ E ที่เกิด reduction เท่ากับลบ 1.36 บวก0เพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ออกมาเป็นลบ 1.36 โวลต์แสดงว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อเข้ามาตรงนี้ขั้วที่ต่อกับขั้วบวกก็จะเป็นขั้วบวกนี้ก็จะเป็นขั้วลบเมื่อเป็นขั้วอย่างนี้แล้วดังนั้นไอออนที่อยู่ในนี้ก็จะเคลื่อนไปยังขั้วตรงกันข้ามก็คือคลอไรด์ลบก็จะเคลื่อนมาที่ขั้วบวกและโปรตอนก็จะเคลื่อนไปที่ขั้วลบและเกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ก็จะเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สคลอรีนปฏิกิริยานี้เราต้องให้สักไฟฟ้าเข้าไปมากกว่าหรือเท่ากับ 1.36 โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าไปเซลล์ทั้งคู่นี้เราก็จะพบว่าอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ออกจากขั้วลบของแรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้วโปรตอนก็จะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนส่วนคลอไรด์ลบก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนออกไปแล้วก็จะเกิดเป็นแก๊สคลอรีนตามสมการนี้และหากต้องการที่จะเก็บแก๊สทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถทำได้โดยทำในภาชนะแทนที่น้ำนั่นเองต
ัวอย่างอื่นๆของเซลล์อิเล็กโทรไลติกก็ได้แก่เซลล์อิเล็กโทรไลซิสของสารประกอบอะมิโนิกล้อมเหลวหรืออิเล็กโทรไลซิสของสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายเซลล์อิเล็กโทรไลซิสของน้ำเรามายกตัวอย่างเซลล์อิเล็กโทรไลติกของโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวในการหลอมเหลวของโซเดียมคลอไรด์นี้หมายถึงจะไม่มีตัวทำละลายเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นในระบบก็จะมีโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนเท่านั้นที่จะเกิดปฏิกิริยาแล้วปฏิกิริยานี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็มาดูที่ศักรีดักชันจากศักรีดักชันนี้ก็บอกเราว่าคลอไรด์นี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือ2คลอไรด์ลบให้อิเล็กตรอนไปได้เป็นแก๊สคลอรีนกับ2อิเล็กตรอนเมื่อสลับสมการค่าศักก็เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบเรารวมเป็น E cell คือ E oxidation บวกกับ E ที่เกิด reduction E oxidation คือลบ 1.36 บวกด้วยลบ 2.71 เท่ากับลบ 1.36 ลบ 2.71 เท่ากับลบ 4.17 โวลต์นั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นได้ต้องให้ศักไฟฟ้าเข้าไปมากกว่าหรือเท่ากับ 4.17 โวลต์ดังนั้นเมื่อต่อแบตเตอรี่หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งภายนอกให้กับปฏิกิริยานี้ขั้วลบตรงนี้ก็คือขั้วลบตรงนี้บวกขั้วลบนี้อิเล็กตรอนเข้ามาตัวที่จะรับคือใครเรามีโซเดียมไอออนและเรามีคลอไรด์ไอออนดังนั้นคลอไรด์ก็จะเคลื่อนเข้าหาขั้วบวกโซเดียมก็จะเคลื่อนเข้าหาขั้วลบเป็นธรรมชาติเมื่อโซเดียมรับอิเล็กตรอนก็จะเกิดเป็นโลหะโซเดียมเคลือบอยู่ที่อิเล็กโทรดส่วนคลอไรด์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะได้เป็นแก๊สคลอรีนในกรณีที่เป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติกของสารละลายโซเดียมคลอไรด์นอกจากจะมีไอออนโซเดียมไอออนคลอไรด์ไอออนแล้วก็ยังมีโมเลกุลของน้ำและโปรตอนกับไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งเป็นการแตกตัวของน้ำอีกด้วยดังนั้นปฏิกิริยาตัวไหนจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับว่าศักไฟฟ้าครึ่งเซลล์จะเป็นอย่างไรเมื่อไปดูศักรีดักชันแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะมี7สมการก็คือสมการ 1-4 ก็จะเป็นสมการของรีดักชันส่วน 5-7 ก็จะเป็นออกซิเดชันและถามว่าเราจะตัดสมการไหนได้บ้างเราก็มาดูกันว่าสมการที่2นี้ทำในสภาวะเบสเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของเราทำในสภาวะเป็นกลางก็ตัดทิ้งได้นอกจากนี้เราก็ยังสามารถตัดสมการที่4เพราะว่าเป็นสมการที่ต้องใช้กรดและสมการ6ซึ่งต้องใช้กรดเช่นเดียวกันก็จะเหลือเป็น2ปฏิกิริยา reduction และ2ปฏิกิริยา oxidation ซึ่งเป็นการแข่งขันกันในการแข่งขันนี้เราจะต้องเลือกคู่ที่ให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำที่สุดเพราะเมื่อเราเพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้วเซลล์คู่ไหนที่เกิดดีที่เร็วที่สุดก็คือศักไฟฟ้าต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นขั้วที่เป็นไปได้คือสมการที่3และสมการที่5ดังนั้นสารละลายที่มีน้ำก็จะเกิดปฏิกิริยาได้แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนเขียนเป็นสมการได้ดังนี้จากสมการนี้ทำให้เราเห็นว่ามันคือการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้านั่นเองโดยที่ปริมาณของแก๊สนี้ก็จะเป็นอัตราส่วน2ต่อ1ตามสมการที่ดูแล้วจะเห็นว่าปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสนี้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตโลหะการผลิตแก๊สหรือทำโลหะให้บริสุทธิ์และการเคลือบโลหะได้แก่หากเป็นปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสหรือเซลล์อิเล็กโทรไลติกของสารละลายไฮโดรเจนคลอไรด์เราก็จะได้แก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สคลอรีน
เอาไปใช้ประโยชน์ได้โดยที่แก๊สไฮโดรเจนนั้นก็จะเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส่วนคลอรีนนี้สามารถใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบกรณีที่เป็นอิเล็กโทรไลซิสของคอปเปอร์คลอไรด์ด้านหนึ่งก็จะเป็นแก๊สคลอรีนอีกด้านหนึ่งก็จะมีโลหะคอปเปอร์มาเกาะทำให้เราได้คอปเปอร์โลหะที่บริสุทธิ์และเซลล์อิเล็กโทรไลติกของโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวเราก็จะได้ด้านหนึ่งเราก็จะได้แก๊สคลอรีนและอีกด้านหนึ่งเราก็จะได้โซเดียมซึ่งเป็นโลหะในการถลุงคอปเปอร์คอปเปอร์ที่ได้ออกมานี้จะมีความบริสุทธิ์ประมาณ 99% ที่เหลือก็จะเป็นเหล็กบ้างสังกะสีหรือเงินเจือปนเทคนิคอิเล็กโทรไลติกนี้ก็สามารถทำให้คอปเปอร์มีความบริสุทธิ์มากขึ้นได้โดยต่อขั้วบวกเท่ากับคอปเปอร์ที่มาจากการถลุงแร่นั้นซึ่งขั้วบวกนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะมีคอปเปอร์และซิงค์หรืออื่นๆละลายออกมาส่วนขั้วลบนี้ก็จะต่อกับคอปเปอร์ที่บริสุทธิ์อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนเข้ามาแล้วคอปเปอร์ไอออนก็จะรับอิเล็กตรอนก็จะได้คอปเปอร์พอกพูนขึ้นมาเป็นคอปเปอร์ที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะว่าเราควบคุมโดยใช้สักไฟฟ้าเพื่อไม่ให้สารละลายซิงค์เข้าทำปฏิกิริยาได้ประโยชน์ที่สำคัญของอิเล็กโทรไลซิสหรือเซลล์อิเล็กโทรไลติกก็คือนำมาเคลือบโลหะบนผิวเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นเพื่อความสวยงามหรือเพื่อป้องกันสนิมในการเคลือบวัสดุโดยใช้อิเล็กโทรไลซิสนี้ข้อสำคัญก็คือขั้วที่ต่อขั้วบวกหรือขั้วที่เป็นขั้วบวกนี้จะต้องเป็นโลหะที่จะต้องละลายออกมาก็คือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะฉะนั้นโลหะตัวนี้ต้องเป็นโลหะที่จะไปเคลือบเขาส่วนอีกด้านหนึ่งขั้วลบจะเป็นตัวซับสเตรตหรือสารที่เราต้องการเคลือบเพราะว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนเข้ามาแล้วก็มีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเคลือบตรงนี้ตัวอย่างเช่นในการเคลือบซ่อมด้วยเงินโลหะเงินนี้ในสมัยก่อนใช้ทดสอบสารที่เป็นพิษมีอยู่ในอาหารโดยการจุ่มซ้อนซ่อมหรือตะเกียบเงินลงไปในอาหารนั้นถ้าตะเกียบมีสีดำหรือซ่อมมีสีดำก็แสดงว่าอาหารนั้นเป็นพิษวิธีการเคลือบนั้นก็คือนำซ่อมไปต่อกับขั้วลบเพราะอิเล็กตรอนจะลงมาอย่าลืมว่าขั้วนี้จะเกิดรีดักชันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นขั้วแคโทดส่วนด้านนี้ก็จะมีโลหะเงินซึ่งเกิดออกซิเดชันละลายออกมาเมื่อละลายออกมาแล้วมันก็จะไปเคลือบที่ซ่อมอันนี้การสึกกร่อนเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์ที่สำคัญของโลหะกับสิ่งแวดล้อมส่วนที่เราจะสนใจในหัวข้อนี้ก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันของโลหะซึ่งจะทำให้โลหะนั้นเปลี่ยนสภาพไปเป็นสารประกอบถ้าสิ่งแวดล้อมนั้นมีน้ำมีออกซิเจนแล้วก็มีน้ำเกลือก็จะทำให้เกิดเป็นโลหะออกไซด์ได้รวดเร็วในรูปนี้เทพีเสรีภาพซึ่งเดิมนั้นทำมาจากคอปเปอร์แต่เมื่อเกิดเป็นออกไซด์ของคอปเปอร์แล้วก็จะมีสีเขียวดังนี้ส่วนเรือทำด้วยเหล็กสนิมเหล็กก็จะมีสีน้ำตาลแดงเพราะฉะนั้นจากสีของออกไซด์ก็ทำให้เราทำนายได้ว่าทำมาจากโลหะใดต่อมาเรามาดูศัพท์ reduction ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาออกซิเดชันของโลหะแมกนีเซียมกับโลหะเหล็กเราพบว่าแมกนีเซียมเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้มากกว่าเหล็กดังนั้นหากว่าเรานำแมกนีเซียมมาวางใกล้กับเหล็กหรือวางติดกับเหล็กเราก็จะพบว่าตัวที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือแมกนีเซียมผลทำให้เหล็กไม่เกิดออกซิเดชันจากหลักการนี้ก็เลยนำมาใช้ประโยชน์กับโลหะที่อยู่ใต้ดินเช่นถังน้ำมันในปั๊มซึ่งจะวางไว้ใต้ดินและต่อสายขึ้นมาเชื่อมกับโลหะแมกนีเซียมอยู่ข้างบนแมกนีเซียมนี้ก็จะผุก่อนไปเรื่อยๆโดยไม่ทำให้ถังน้ำมันรั่วดังนั้นในการเช็คว่าถังน้ำมันนั้นจะรั่วหรือไม่เราก็มาดูที่แท่งแมกนีเซียม
ถ้าแท่งแมกนีเซียมหมดไปโอกาสที่ถังจะเกิดออกซิเดชันก็มีมากเทคนิคนี้ปัจจุบันนิยมใช้กันมากเราเรียกเทคนิคนี้ว่า cathodic protection การป้องกันการกัดกร่อนโดยวิธีการอื่นๆก็คือป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้ามาที่โลหะได้ให้ได้เช่นเปิดผิวด้วยการทาสีหรือทาด้วยตัวยับยั้งการสึกกร่อนการเคลือบด้วยโลหะที่ว่องไวกว่าสรุปว่าเซลล์อิเล็กโทรไลติกที่เราเรียนในตอนนี้เป็นการให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าแก่ระบบแล้วจะทำให้ระบบเกิดปฏิกิริยาที่ต้องการเทคนิคอิเล็กโทรไลติกนี้มีประโยชน์ในการผลิตสารให้บริสุทธิ์เช่นแก๊สไฮโดรเจนแก๊สคลอรีนหรือโลหะสักรีดักชันของโลหะนั้นทำให้เราสามารถควบคุมการเกิดออกซิเดชันของโลหะที่เราสนใจได้สวัสดีค่ะ